ูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2532ในรูปโครงการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือเดิมสังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นในปีพุทธศักราช2538ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อมาในปีพุทธศักราช2551กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่และได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกสวัสดีครับผมธารทัศน์ยงเกิดผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภารกิจของเรานะครับเราได้มีการสนับสนุนนะครับงานวิจัยพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งเราได้รับการสนับสนุนครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีหน่วยงานร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางนะครับสมาคมหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับได้มีการกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนนะครับช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตครับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งนะครับได้นำงานวิจัยนะครับพัฒนาสู่ในเชิงพาณิชย์นอกจากนี้เรายังมีการจัดตั้งนะครับศูนย์สนับสนุนนะครับผู้ประกอบการในเบื้องต้นนะครับเราได้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในการออกสำรวจนะครับมีการแบ่งแยกคัดกรองนะครับระดับผู้ประกอบการออกมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิสาหกิจชุมชนนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีงานวิจัยนะครับเข้าไปช่วยเหลือเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจของท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกแห่งนี้นะครับได้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตนะครับการตลาดรวมทั้งมีการคัดกรองนะครับผู้ประกอบการที่สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ขึ้นมานะครับรวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการระดับต้นๆขึ้นให้สู่การพัฒนายั่งยืนฉะนั้นนะครับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสวีกลำปางแห่งนี้นะครับเราได้มีการนะครับจัดฝึกอบรมนะครับพัฒนาให้กับผู้ประกอบการนะครับที่มีความต้องการจะพัฒนาตัวเองยกระดับเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ครับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสมิตรลำปางแห่งนี้นะครับเราได้มีศูนย์แสดงสินค้าไว้ให้ทุกท่านนะครับไว้ได้มีบริการการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวประชาสัมพันธ์เองก็ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสมิตรลำปางครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับหน่วยงานร่วมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนของประเทศให้มีศักยภาพในการประกอบกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกการให้บริการของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกครอบคลุมบริการหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการอบรมด้านเทคนิควิชาการกระบวนการผลิตเซรามิกหลักสูตรระยะสั้นยาวและการฝึกอบรมเฉพาะรายการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัตถุดิบเนื้อดินเคลือบและผลิตภัณฑ์เซรามิกการให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้แก่เอกสารวารสารวิชาการด้านเซรามิกสูตรเนื้อดินสูตรเคลือบซึ่งสามารถค้นคว้าในห้องสมุดเซรามิกและสืบค้นจากฐานข้อมูลเนื้อดินและเคลือบการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเช่นวัตถุดิบกระบวนการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์เป็นต้นศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาด้านเซรามิก
เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการให้บริการและประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการให้บริการเครื่องจักรกลางเพื่อใช้ในการศึกษาและทดลองผลิตการเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาแนะนำวิจัยและพัฒนาตลอดจนให้การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกของท้องถิ่นและของประเทศให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้